ยินดีต้อนรับสู่ช anel ของผิงนะคะจิงเจอรี่ช anel นั่นเองนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะนี่ชื่อขิงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามชื่อท็อปิกของคลิปนะคะขิงจะมาแนะนำห้ามดับลิปแบรนด์ไทยนะแบบว่าใช้จริงแล้วก็ใช้บ่อยด้วยนะคะส่วนจะมีลิปยี่ห้ออะไรบ้างเสียอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะลิปแบนด์แรกนะคะที่จิบขึ้นมาพูดนะคะคือชูชูคิสตัวนี้นะคะ Velvet Matte นะคะอันนี้นะคะจะมีลักษณะที่เล็กมากๆเลยดูแบบว่าประมาณแบบนิ้วหนึ่งอย่างนี้นะคะสีที่ขิงจิบมาวันนี้คือสี04 Summer นะคะแล้ว texture ของเขานะคะหลังจากที่ทาลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความแมทนะคะแต่ว่าไม่แห้งนะคะแล้วก็ตอนที่กำลังทาอยู่จะรู้สึกแบบ smooth มากก็คือ Velvet Matte อย่างที่เขาเคลมไว้จริงๆนะคะส่วนสี04 Summer นะคะเป็นสีที่แบบทาแล้วไม่ต้องเบรนก็ได้นะคะคือทาเดียวๆแล้วก็สวยแบบนี้เลยนะคะก็เลยหยิบมาเป็นตัวเลือกที่ท่านผู้น่าจะสนใจกันนะคะก็ส่วน4 Summer ชูชูคิสตัวนี้นะคะก็ยกให้เป็น1ในตัวที่ควรจะพกไว้ในกระเป๋านะคะส่วนลิปตัวที่2นะคะที่แนะนำว่าควรมีติดกระเป๋านะคะก็คือ Oh My Tint ตัวนี้นะคะตัวนี้คือดังแล้วก็บูมมากก่อนอันนี้ใช่ไหมคือลิปตัวนี้นะคะจะมี texture ที่ค่อนข้างจะ smooth นุ่มเหมือนวิปครีมเลยนะคะคือทาลงไปแล้วก็รู้สึกถึงความแบบเบลอรู้สึกถึงความแบบนุ่มอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะคือนุ่มแล้วค่ะแล้วก็เบลนด์ง่ายเป็นลิปที่สามารถทาทั้งแก้มตาปากเลยนะคะได้หมดนะคะแล้วก็สีนะคะก็ค่อนข้างจะสวยมากทุกสีเลยคือทาได้ทุกสีจริงๆนะคะแล้วก็กบสีปากแน่นนะคะสีที่ขิงดิบมานะคะเป็นเบอร์13นะคะ OMT 13นะคะสีก็จะออกเป็นชมพูแบบเข้มๆแบบนี้นะคะคือทาทั้งแบบเต็มริมฝีปากหรือว่าทาทั้งเกลียดด้านในก็สวยหมดเลยนะคะส่วนลิปแท่งที่3นะคะที่ควรจะมีในกระเป๋านะคะขิงขอมอบให้กับซูเปอร์มอมตัวนี้เป็นสี19นะคะ MS 19นะคะคือเป็นสีที่ทาแล้วดูเป็นแบบสีลิปจริงๆนะคะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเบลนง่ายเป็นเนื้อมูสแมทนะคะก็คือถ้าเราทาแล้วใช่ไหมแล้วเราเอาทิชชู่มาเม้มทับอีกทีนึงอะค่ะมันจะได้ความเพอร์เฟคชั่นที่ดูเป็นแบบว่าสีลิปจริงสีแน่นนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะของซูเปอร์มอมเพื่อนๆน่าจะรู้จักแบรนด์นี้แล้วเนาะก็จะไม่ทำให้ปากแห้งด้วยนะคะติดทนจริงๆคือถ้าเกิดว่าเป็นเบสชั้นแรกที่เราทาลงไปแล้วมันเป็นแบบว่าเชียร์ๆกรอสิ่งนี้หลุดออกไปใช่ไหมคะมันก็ยังจะมีเบสที่แบบติดทับลงไปบนปากอยู่แล้วด้วยคือทานอะไรดูดน้ำอะไรก็ไม่หลุดนะคะก็แบบว่ายังทิ้งสีแบบที่ปากไว้อยู่นะคะเว้นแต่แบบเอาคลีนซิ่งเช็ดออกอะไรเงี้ยก็คือออกหมดเนาะโอเคก็ไปดูลิปแท่งต่อไปค่ะแท่งที่4นะคะนี่ก็ขอยกให้แบรนด์กิกู้นะคะ Gogo Powers นะคะลิปที่พูดเลยว่าใช้ครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยอะไรอ่ะสมรักของลิปแบรนด์นี้นะคะคือโคโคนัทออยล์นั่นเองนะคะซึ่งขิงเป็นคนที่ชอบโคโคนัทออยล์มากคือมันหอมด้วยป่ะคือลิปตัวนี้นะคะจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเชียร์สมากๆนะคะคือเหมือนทาออยล์เหมือนลิปออยล์แหละแต่ว่าพอหลังจากที่เขาเซตตัวนะคะหรือว่าเม้มออกสักนิดนึงนะคะเขาก็จะแปรเปลี่ยนเป็นความแมทแบบนุ่มๆพอดีแบบนี้นะคะสีที่ขิงลิปมาเป็นสีกิโก้ COC นะคะเบอร์4นั่นเองนะคะก็จะเป็นสีค่อนข้างชมพูระเรื่อเลยแหละถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเอาทาแก้มด้วยนะคะน่าจะดูแบบพองแล้วก็แบบสดใสมากๆนี่ก็แนะนำเป็นอีกแท่งหนึ่งที่ควรจะมีนะจ้ามาที่แท่งสุดท้ายในวันนี้นะคะก็ขอยกให้กับ For You Too You Are Mine นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาไม่นานมานี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นรุ่นที่ขิงค่อนข้างประทับใจนะคะเนื่องจากว่าสีเซิร์ฟแพ็คกุ้งแพ็คเกจนะคะรวมถึงแบบไอ้ที่หมุนล็อกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ทำให้ขิงรู้สึกว่ามันก็ควรจะมีในกระเป๋าที่ยืมมาในวันนี้เป็นสี18 My Teddy Bear นะคะก็เป็นโทนแบบออกแดงๆนิดนึงนะคะออกแดงๆนั่นแหละจริงๆแล้วคอลเลคชันนี้เนี่ยสวยทุกสีนะคะจากที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะก็เพื่อนๆลองไปดูได้ตรงนี้ดูเลยจบคลิปนี้แล้วไปดูนะรีวิวต่อนะโอเค texture ของเนื้อรุ่นนี้นะคะก็เป็นแมทอย่างที่รู้กันนะคะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าทาไปแล้วมันค่อนข้างจะแห้งระหว่างวันอะไรเงี้ยทาลิปบาล์มก่อนทานะคะเพราะว่าลิปแมททุกชนิดนะคะควรจะลงลิปบาล์มก่อนถ้าลงลิปบาล์มก่อนแล้วก็ไม่มีปัญหาเป็นสีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ5แท่งที่คุณจะมีแล้วเป็นแบรนด์ไทยหาซื้อได้ง่ายราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็หวังว่าจะลองไปตามลองไปใช้ดูกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel ของขิงด้วยนะกดตัวนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไป follow IG ของดิฉันด้วยนะคะพอดีว่าเปิดตัวใหม่ก็เลยแบบยอดฟอลน้อยอยู่ไม่ต้องตกใจโอเคป่ะเป็นตัวจริงนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ